สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเราเรียนสัปดาห์ที่14แล้วนะคะวันนี้เราเรียนหน่วยชุมชนของเรานะคะเราจะเรียนเรื่องโรงเรียนนะวันนี้แต่ก่อนที่จะไปเรียนเรื่องโรงเรียนนะคะเรามาดูสาระที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้ก่อนนะคะวันที่1นะคะวันจันทร์เราจะเรียนเรื่องโรงเรียนวันที่2เราจะเรียนเรื่องตลาดวันที่3วันพุธนะคะเราจะเรียนเรื่องวัดวันที่4เราจะเรียนเรื่องบ้านวันที่5เราจะเรียนเรื่องโรงพยาบาลวันนี้นะคะเราจะเรียนวันจันทร์เราจะเรียนเรื่องโรงเรียนนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องโรงเรียนนะคะคุณครูนกยูงมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆไปชมไปฟังก่อนนะคะของเราน่าอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆ ก็ชอบมาโรงเรียนใช่ไหมคะบ้านกับโรงเรียนแตกต่างกันอย่างไรคะเด็กๆโรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาให้ความรู้ใช่ไหมคะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเรามาดูที่ว่าในโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างที่อยู่ใกล้โรงเรียนที่ติดอยู่กับโรงเรียนเรานะคะจำได้ไหมอันนี้คือเข้ามาโรงเรียนปั๊บเราจะเจอวัดใช่ไหมคะอันนี้เป็นวัดของศาสนาคริสต์ที่อยู่ในโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆ ก็จะได้เข้าไปชมในวัดเวลาที่มาโรงเรียนใช่ไหมคะวันเปิดการศึกษาเราก็จะให้เด็กๆ เข้าไปชมนะคะเข้ามาโรงเรียนเนี่ยเจอใครอีกคะนี่เจอใครคะเจอพระแม่มารีใช่ไหมคะพระแม่มารีนะคะเราเจอพระแม่มารีเราก็รู้จักไหว้ใช่ไหมคะพระแม่มารีจะตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นอาคารเก่าใช่ไหมคะต่อไปในโรงเรียนมีอะไรอีกคะลูกในโรงเรียนก็จะมีห้องต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยห้องอะไรคะเด็กๆห้องคอมประกอบไปด้วยห้องคอมให้ความรู้กับเราต่างๆเราอยากรู้อะไรเราก็เปิดเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะซึ่งมีคุณครูคอยสอนเด็กๆอยู่แล้วนะคะเห็นไหมจะเห็นว่าในโรงเรียนเรามีห้องต่างๆนะคะแล้วต่อไปมีห้องอะไรอีกคะอันนี้คือห้องอะไรที่เด็กๆชอบมากเลยอันนี้ห้องบูรณาการนะคะ
เห็นไหมว่าการมาโรงเรียนน่ะให้ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนวิชาการนะคะด้านการเล่นทักษะต่างๆนะคะจะแตกต่างกับอยู่บ้านมากใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านเราก็จะเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะอยู่กับพ่อกับแม่มาโรงเรียนเราก็จะเจอเพื่อนๆได้เล่นใช่ไหมคะได้ความรู้ต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กๆเดี๋ยวเจอกันนะคะเปิดเรียนนะคะหายโควิดแล้วเราค่อยมาเจอกันนะคะวันนี้คุณลูกยุงขอจบคลิปการสอนเรื่องชุมชนของเราเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ